กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางค่ะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะถามลัคนาราศีก็ได้เช่นเดียวกันส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยนะคะท่านแรกนะคะจากคุณหน่อยเกิดวันที่15มิถุนายนปี01นะคะเวลา19:15 นการเงินโชคลาภแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะอาจารย์การเงินนะครับการเงินนี้ตอนนี้เรื่องการเงินเนี่ยนะจะมีสภาวะแบบว่ามีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเลยเพราะเงินจะหาไม่ทันใช้เหมือนต้องหมุนเงินเลยครับในสถานการณ์การเงินอย่างเงี้ยจะเป็นอยู่ถึงกลางปีถึงจะทุเลาลงค่ะนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะทุเลาลงแล้วเดี๋ยวก็มันเป็นให้หายเงี้ย2ปีพอดีขึ้นแล้วก็มีปัญหาอีกแล้วพอดีขึ้นเนี่ยตลอด2ปีส่วนเรื่องพี่น้องเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องระมังนิดนึงดาพี่น้องตอนนี้เหมือนกับกำลังมีเรื่องวุ่นวายกันเพราะปัญหาเรื่องทรัพย์สินและที่ดินค่ะนั่นแสดงว่าจะมีปัญหายุ่งยากและจะต้องใจเย็นในการพูดคุยหรือตกลงกันครับมีโชคลาภเข้ามาบ้างไหมโชคลาภตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเงินรั่วอยู่ นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณพริ้งนะคะเกิดวันที่12เมษายนปี37การเรียนกับความรักดีไหมคะดวงนี้ไม่ได้ไม่ให้เวลาเกิดเนาะไม่ได้ให้มาค่ะเรื่องการเรียนกับความรักนะการเรียนและความรักเรื่องการเรียนปีนี้ก็คงโอเคเลยว่าดีและมีแนวโน้มว่าจะจบและเราจะได้ไปเรียนในที่ใหม่นะครับส่วนเรื่องความรักในตอนนี้มีแต่ว่าความรักในลักษณะแบบนี้มันเหมือนอะไรที่มันไม่ได้ลงตัวนักนะครับก็คือรักกันไปก่อนยังไม่อย่าพึ่งแต่พึ่งอย่าพึ่งอะไรอ่ะมั่นใจว่าใช่นะครับนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะดูดวงให้ละเอียดแล้วก็แม่นยำที่สุดก็ต้องมีเวลาเกิดมาด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้างนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณอนงค์นะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08เวลา2:00 นตรงนะคะเป็นไหล่ติดนะคะจะหายไหมคะแล้วปีนี้จะมีอะไรดีๆกับหนูบ้างไหมคะจะมีอะไรดีๆบ้างไหมดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องกระดูกข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อาการแบบนี้อาจจะมีเรื่องต้องผ่าตัดเลยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเพราะช่วงนี้ติดอยู่ใช่ครับดวงนี้มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นข้อกล้ามเนื้อและบางทีต้องระวังเรื่องปลายประสาทชาด้วยนะครับมีอาการนี้อยู่วิตามินด้วยเนาะใช่ครับดวงนี้มีโชคไหมกำลังมีโชคนะครับแต่เพียงแต่ว่าโชคที่มีเนี่ยจะเป็นลักษณะมาแล้วเหมือนเขาเรียกว่าได้มาก็หมดได้มาก็หมดแต่พอมีโชคตลอดทั้งปีนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเหมียวค่ะเกิดวันที่5เมษายนปี37นะคะเวลา5:30 นการเรียนความรักเป็นอย่างไรบ้างและเนื้อคู่เนี่ยเป็นแบบไหนคะการเรียนนี่ก็ถือว่าดีนะฮะก็ถ้าตั้งใจเรียนผมว่าน่าจะเรียนได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะตอนนี้กำลังมีโชคเรื่องการเรียนอยู่นะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้กำลังจะเริ่มมีรักเขาเรียกรักแรกพบนะครับแต่เรียนแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะเนื้อคู่เป็นแบบไหนคะดวงนี้เนื้อคู่นี่นะครับเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนถิ่นไกลต่างแดนแล้วดวงนี้มีโอกาสได้คู่เป็นคนต่างชาติค่ะงั้นอาจจะได้คู่ที่อายุค่อนข้างจะมากกว่านิดนึงคู่จะทำงานด้านสองแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือทำงานด้านเทคโนโลยีเช่นพวกวิศวกรรมหรือช่างมิฉะนั้นก็เป็นพวกเซลล์หัวอาจารย์บอกละเอียดขนาดนี้ นี่เดี๋ยวคอยดู SMS ถล่มทลายแน่นอนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณตาค่ะเกิดวันอังคารที่18มีนาคมปี18นะคะเวลา6:00 นตรง2เรื่องงานกับเงินค่ะงานกับเงินเนาะก็ตอนนี้อายุย่าง41การงานในปีนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะได้งานใหม่นะและได้งานใหม่ที่ตำแหน่งดีขึ้นหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในปีนี้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยมีเรื่องการใช้จ่ายสูงมากเพียงรายได้ที่ได้มาจะใช้หมดเลยแล้วไม่พอใช้ถ้าไม่ประหยัดให้ดีๆนะครับก็พยายามควบคุมรายจ่ายสักนิดหนึ่งเพราะงานเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณปรีดานะคะเกิดวันที่ไม่มีบอกมานะมาแต่เวลาให้คุณปรีดาส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะอาจจะตกหล่นไปเนาะท่านต่อไปค่ะคุณวีนะคะเกิดวันที่28สิงหาคมปี06เวลา6:00 นตรงนะคะโชคลาภกับความรักค่ะ
โชคลาภและความรักนะครับเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถือว่าดวงนี้ในเรื่องความรักเนี่ยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักยกเว้นแต่ว่าคนโสดนะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยถือว่าจะมีคู่ใหม่หรือว่าจะเริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่แต่ถ้าคนมีครอบครัวเนี่ยระยะนี้มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเหมือนกับว่าเกี่ยงกันรับผิดชอบค่ะนะครับโชคลาภโชคลาภตอนนี้นี่ก็มีครับมีเล็กๆน้อยๆคือดวงนี้กำลังมีโชคจากการเก็งกำไรและเสี่ยงโชคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลาภใหญ่นะมิ้นอย่าทุ่มทุนอย่าทุ่มทุนสร้างค่ะระวังนิดนึงนะท่านต่อไปค่ะคุณอนุชิตนะคะเกิดวันที่12ตุลาคมปี21เวลา10นาฬิกาตรงโชคลาภการงานและสุขภาพค่ะ10นาฬิกาตรงเนาะใช่ค่ะโชคลาภการงานสุขภาพช่วงนี้ดวงไม่ค่อยราบรื่นทั้งการงานและสุขภาพตัวเองนะครับงั้นจะต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือโรคระบบที่เกี่ยวกับการเดินเหินเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายที่ต้องขอความช่วยเหลือหรือมีแปลว่ามีรายจ่ายที่คนมาพึ่งพามากเกินไปค่ะครับนะคะตอนนี้สายจากคุณชมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณเคนครับคุณเคนขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ23กุมภาพันธ์2524วันจันทร์เวลา 6:05 น.ครับ6โมงเช้านะครับ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 ตอนนี้อายุ36ย่างนะครับครับเรื่องครับอายุ36เดี๋ยวกัน3 1 2ครับ36จะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับคือจะลงทุนซื้อบ้านและซื้อโกดังเพิ่มครับมันจะเหมาะหรือเปล่าครับช่วงคือดวงตอนนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนรอบอายุใหม่แล้วก็ดวงคุณดาวประจำตัวคุณเข้าเกณฑ์เป็นหนี้แล้วครับนะครับหมายความว่าก็มีเหตุว่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับมีเหตุว่าจะซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะที่จะเป็นหนี้เนี่ยก็หมายความว่าคุณเนี่ยยังไงก็ได้ซื้อแล้วเพราะคุณมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายภายใน18เดือนข้างหน้านะครับแต่ถามว่าดีไหมคุณจะต้องหมุนเงินหนักมากตลอด2ปีข้างหน้าถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถผ่านการหมุนเงินหนักๆ2ปีนี้ได้ก็คิดว่าดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือหมายว่าคุณต้องผ่านลักษณะนี้หนักๆมาก2ปีนะครับนะครับแล้วผมควรจะแบบต่อไปนี้ผมควรจะเพิ่มชุดขยายงานธุรกิจครับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นช่วยไม่ครับคืออย่างนี้ครับการเงินของคุณเนี่ยมีสภาวะการก่อนหนี้นะครับแล้วก็ด้วยพื้นฐานดวงคุณตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอด3ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นภาระที่หนักมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณขยายธุรกิจเนี่ยตรงนี้ถือว่าในระยะนี้เนี่ยการขยายธุรกิจคุณจะมีอุปสรรคนะครับจนกว่าคุณจะเป็นปีถัดไปเนี่ยการขยายธุรกิจคุณจะดีขึ้นแต่คุณจะมีการย้ายที่ทำกินใหม่ในปีหน้านะครับและธุรกิจคุณเริ่มดีขึ้นแต่คุณจะต้องวางแผนทางการเงินนะฮะการลงทุนจะต้องไม่เกินตัวนะครับแล้วไม่แบกภาระจนหนักเกินไปให้ทำจากเล็กไปใหญ่ถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นสัก3ปีเนี่ยคุณจะตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและภาระต่างๆจะไม่มีนะครับถ้าคุณใช้วิธีการก้าวเป็นขั้นเป็นตอนอย่างจากเล็กไปใหญ่นะอย่างช้าๆเนี่ยนะครับคุณจะมั่นคงนะครับแต่ถ้าคุณทำเกินตัวบางทีคุณก็ลากไม่ไหวมันเหมือนรถบรรทุกเล็กนะฮะจะยกของใหญ่ไม่ได้ครับนะครับนะแต่คุณจะดีขึ้นนะครับในปีช่วงปี61นะครับช่วงปี61แต่ว่า62เนี่ยเดี๋ยวคุณจะย้ายถิ่นฐานแล้วย้ายที่ทำกิจธุรกิจและเปลี่ยนลักษณะอาชีพใหม่ครับครับคุณทำงานพวกงานช่างพวกงานฝีมือพวกนั้นหรือเปล่าครับเคยเป็นวิศวกรมาแต่ตอนนี้กลับมาทำที่บ้านทำพวกค้าขายส่งครับขายพวกเกี่ยวกับพวกวัสดุวัตถุดิบอะไรป่ะครับมันเหมือนของเลอะเทอะพวกโชห่วยพวกนั่นใช่ครับงานถูกแล้วถูกครับเป็นของสินค้าเลอะเทอะฮะนะครับดวงคุณจริงๆตามดวงคุณเนี่ยต้องเรียนทางด้านสาขาทางด้านเทคโนโลยีนะครับพวกคอมพิวเตอร์พวกไฟฟ้าถูกแล้วนะครับแต่ว่าคุณปัจจุบันนี้ในดวงบอกว่าคุณมาค้าขายสินค้าประเภทพวกวัสดุทั่วๆไปพวกวัตถุดิบต่างๆพวกของดิบของที่นำไปประกอบต่อล่ะครับนั่นแหละครับแล้วปี62นี่คือผมจะกลับไปทำพวกเทคโนโลยีใหม่หรือว่าผมยิ่งดวงคุณเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนกลับไปทำธุรกิจที่เกี่ยวพวกเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนคุณมา
คล้ายๆเป็นศาลาพักใจอ่ะคุณล้มเหลวมาก่อนแล้วเพราะดวงคุณเนี่ยประสบความเสียหายใน 2-3 ปีที่ผ่านมาครับครับแล้วคุณมาพักใจฮะแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ก็เป็นการทำอะไรที่เหมือนกับว่าทำไปช่วงเวลาหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่ค่ะครับนะคะครับมีอะไรมีอะไรถามไหมครับไม่มีเพิ่มเติมครับครับขอให้ประสบความสำเร็จเอาใจช่วยนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณผ่องศรีนะคะเกิดวันที่2มีนาคมค่ะอาจารย์ปี14 2มีนา14เวลา 23:00 น.ตรงการเงินการค้าขายแล้วก็โชคลาภค่ะครับการเงินการค้าขายนะครับดวงนี้ดาวการเงินตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะมีภาระหนักเหมือนกำลังจะมีภาระที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินปรากฏอยู่ในระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไงเนี่ยช่วงนี้จะหนักเรื่องเงินมากครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนเรื่องเงินส่วนการค้าเนี่ยรายได้คุณตอนนี้นะครับการค้าขายในรายได้คุณอยู่ในสภาวะตึงมาตลอด2ปีมาแล้วซึ่งจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเนี่ยนะจนถึงวันที่นะครับ11ตุลาคมค่ะนะครับของปี60ค่ะถึงจะเริ่มคลี่คลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ว่ากินอยู่อย่างประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับแล้วมีโชคลาภมาช่วยไหมอ๋อโชคลาภยังไม่มีครับแต่หมายความว่าคำว่าโชคเนี่ยไม่มีแต่หมายความว่าสามารถพอจะหมุนเวียนเงินได้นะครับแล้วมีคนช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินบ้างนะคะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันนี้นะคะเกิดวันที่19กันยายนปี23 19เวลานะคะปี23เวลา 4:00 น.ตรงวันนี้มีแต่คนถามเรื่องโชคลาภเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฝืดคอฝืดนะทำอะไรก็ฝืดไปหมดโชคลาภการเงินคู่ครองและการงานค่ะดวงนี้เนี่ยโชคลาภเนี่ยตอนนี้พอเริ่มจะมีบ้างแล้วนะครับหมายความว่าแต่ว่าโชคลาภเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยต่อเมื่อจะเลยเดือนเมษาไปแล้วพอจะมีบ้างนะครับส่วนอีกอันนึงคือเรื่องคู่ครองนะครับในดวงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องคู่ครองเนี่ยในระยะเนี่ยคือผมเข้าใจว่ามีเรื่องต้องห่างเหินกันไปนะครับมีเรื่องต้องห่างเหินกันหรือว่ามีเรื่องที่ยังไม่สะดวกที่จะสานต่อในเรื่องความรักนะครับค่ะเพราะช่วงนี้นี่ถามว่ามีเคราะห์เรื่องความรักไม่มีแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนไม่สะดวกเท่านั้นเองครับค่ะเงินงานเงินก็ช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่แล้วครับมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงอย่างที่บอกว่าตอนนี้ลาภเนี่ยพอจะเริ่มมีแต่ต้องเลยเมษาถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณหน่อยนะคะเกิดวันที่12มกราคมปี30การงานการเงินและสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเวลาไม่มีเวลาไม่มีนะคะก็การงานการเงินดวงคุณตอนนี้เนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยนะครับนะอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งงานใหม่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นนะครับงานปีนี้จะดีขึ้นแต่จะได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับแต่ต้องย้ายสถานที่ทำงานใหม่ส่วนเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องใส่ใจนิดนึงเพราะในดวงโชว์ว่าคุณพ่ออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยซึ่งเป็นโรคชราค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนกพรค่ะเกิดวันที่5ธันวาคมปี15นะคะเวลา 4.47 ค่ะอาจารย์ 4.47 ถามเรื่องการงานและชีวิตคู่ค่ะถามเรื่องการงานนี่ก็ช่วงนี้เรื่องการงานเนี่ยนะครับนะการงานช่วงนี้ไม่ราบรื่นนักมีลักษณะเหมือนว่าทำงานที่ไหนแล้วก็อยู่ไม่ทนคือจะเป็นอย่างนี้ไปถึงปีหน้าอีกปีหนึ่งนะยกเว้นแต่ว่าได้งานที่ต้องอยู่ไม่ติดที่เช่นเป็นพวกเซลล์หรืองานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดค่าส่งที่ต้องวิ่งอย่างเงี้ยยังไปได้แต่ถ้าเป็นงานอยู่กันที่แปลว่าเปลี่ยนงานบ่อยครับชีวิตคู่ตอนนี้เขาเกณฑ์เพราะว่าความขัดแย้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเรื่องคู่ตัวนี้ต้องระมัดระวังว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นระยะนี้ต้องอดทนหรือไม่ก็แปลว่าอยู่ไกลกันบ้างก็ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21สิงหาคมปี2499นะคะเวลา 6:30 นาทีถามลัคนาราศีคำถามแรกครับลัคนาราศีสิงห์ครับสิงห์โอ้โหช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็ควรทำงานอะไรดีครับ
ดวงนี้นี่จริงๆอายุย่างเข้า60แล้วเนาะค่ะนะเข้าเกณฑ์อายุย่าง60แล้วถ้าถามผมว่าจะทำงานอะไรดีโดยพื้นดวงนี้ลักษณะงานเป็นอาชีพส่วนตัวและเป็นอาชีพอิสระไม่เหมาะที่กินเงินเดือนใครนะและงานที่ทำเนี่ยก็คือเหมาะกับงานประเภทซื้อมาขายไปค่ะนะครับค้าขายแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวกับคืองานนี้ไม่เหมาะกับอาหารแต่ซื้อมาขายไปอย่างอื่นจะดีกว่าใช่ครับแล้วก็มีเบอร์โทร2อันนะคะถามว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่าง1661กับ4554ค่ะ4554ดีกว่าครับเป็นเลขแห่งความสำเร็จโชคลาภและค้าขายนะคะอาจารย์คอนเฟิร์มว่าเบอร์หลังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะจะได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ